คโอ้นี่เป็นซอยลึกเข้ามาอีกทีนะก็เข้ามานิดนึงเพราะว่าตรงนี้จะติดบ้านเครื่องมือจะติดริมแม่น้ำระยองโอเคแล้วก่อนก็ขนส่งทางน้ำเป็นหลักอ๋อใช่ครับแล้วอันนี้คือเปิดให้คนปกติให้คนเข้าชมได้เป็นตอนนี้เป็นร้านอาหารนะฮะสามารถเข้าไปนั่งทานอาหารได้ก็จะมีพวกแกงป่าระยองวุ้นเส้นกระเทียมดองเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเปิดทุกวันไหมครับร้านนี้จะเปิดทุกวันครับแต่ว่าของครูเนี่ยก็จะเป็นช่วงเย็นเพราะว่าเขาสอนหนังสือถ้าเปิดตั้งแต่4โมงครึ่ง5โมงจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มของครูเนี่ยครูหมูเนี่ยครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูหมูเนาะมาครูหมูเองเลยป่ะครับใช่ครับนี่ไงจะรบกวนหมูชมบ้านอยู่จริงๆก็คือช่วงนี้พอดีกำลังซ่อมแซมบ้านอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะประมาณเดือนต่อมาก็เลยต้องเก็บสิ่งที่ต้องทำว่าใหม่ทำอะไรใหม่แล้วก็จะเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์อะไรประมาณนี้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าค่ะนะคะอันนี้ก็เลยไม่สะดวกที่จะให้ชมเพราะว่าจำนวนไม่เรียบร้อยเลยนะคะแล้วถามข้อมูลเบื้องต้นอายุเท่าไหร่ครับบ้านหลังนี้ก็นับไปสิครับรัฐธรรมนูญ2475ค่ะใช่หมดไปเลยหมดปีละครูนี่เป็นลูกหลานของตระกูลยมจินดาใช่ไหมครับเป็นลูกหลานเลยใช่ไหมครับบ้านเป็นคุณตาจะรบกวนเข้าไปชมของได้ไหมครับคุณครูค่ะค่ะได้ครับต้องจะเป็นโทรศัพท์ที่ว่าต่อรองทั้งไม่ได้เลยนี่ไงร้านอาหารอร่อยหมูคุ้มครับเหมือนจริงเหมือนจริงนี่ดูในตู้เฮ้ยขอโทษนะครับครับเป็นความชอบส่วนตัวหรือเปล่าเรื่องผมโอ้โหดูจากนี้น่าจะเป็นความชอบส่วนตัวละกี่เครื่องคะเนี่ยน่าจะอยู่ที่300กว่าเครื่องถามนิดนึงครับตอนนี้คุณครูใช้รุ่นไหนใช้รุ่นไหนเหรอคะไอโฟนให้ดาวใช้รุ่นอะไรให้ดาวให้ดาวเราถูกแล้วมีอะไรไหมครับได้นี่ไปหนึ่งเครื่องตู้หนึ่งผมหยิบมาเลยพี่ว่าไอโฟนผมว่าตระกูลอีลิกสันฮะเฉลยค่ะดูเลยค่ะโนเกียผมว่าแล้วต้องเป็นโนเกียแหมเมื่อกี้ไม่พูดแต่ไม่สำเนียงคิดอยู่โอเคนะไม่รบกวนเออแล้วนะครับขอขอบคุณมากครับคุณครูแล้วเดี๋ยวอาทิตย์เดือนต่อไปประมาณเดือนนึงใช่ไหมฮะอาจจะแวะมาเที่ยวกันเองครับตั้งหางนะครับท่านผู้ชมที่ก็มาทานข้าวโอเคได้มิวเซียมเปิดจะเปิดกี่โมงครับถ้าเวลา5โมง5โมงเย็นใครที่แวะมาตลาดเก่าตรงระยองนะฮะแวะมาที่เรียกว่าแค่โทรศัพท์เดียวก็ Amazing แล้วเนาะเห็นแล้วแบบมันดูแล้วมันน่ารักไงมันคิดถึงสมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยใช้ E10 E3 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องสื่อสารก็มีนะอยู่พวกนี้เขาคือเข้ามาดูเป็นพิพิธภัณฑ์อ๋อในคือเราไม่ได้เปิดเป็นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเวลาที่เขามีงานคุณบุรีอย่างเงี้ยเขาขอความร่วมมือเราเปิดให้ชมเปิดสามวันเปิดสามวันแต่เราจะมีเวลาแล้วสมัยพอระยองเขาก็จะให้ออกรอพวกเนี้ยมาดูแลสกินคนทีละสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะขอออกมาคือร้านอาหารไม่มีอันนั้นเราจะเก็บหมดเลยเราก็จะจัดให้ความร่วมมือเขาเขาก็จะส่งคนมาเซอร์เวย์แล้วเตรียมการให้เราโชว์3วันค่ะเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเปิดไปให้คนชมทั่วไปไหมใครมาถึงขอเข้าดูเราไม่ให้ไม่ต้องนิดนึงนะเพราะว่าเป็นบ้านนะช่วงที่เราของแบบนี้เราไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้เปิดอย่างนั้นไม่รบกวนนะเดี๋ยวคุณครูคงจะเปิดร้านแล้วล่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับผมคุณครูอันแรกมันมีอะไรพี่แม็กพี่บอยหิวน้ำอ่ะหิวข้าวด้วยแต่กินน้ำก่อนละกันก็เดินมาทั้งต้องดื่มกาแฟน้ำที่ดาร์กก่อนได้นมหรือโอวัลตินไปโดมีหมดเลยกาแฟอะไรเราอยู่ชาดีกว่าชากาแฟนะได้แน่นอนน้ำที่ดาร์กโอเคเอามาช้อนไม่หมดละช้อนหายไปไหนขโมยเขาขโมยหมดเลยปล่อยให้กระรอกกินไปหรือเปล่า
ตอนนี้อ่ะคะมีร้านของพี่ดานเองใช่โอเคร้านรายอง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 ยัดได้หมดดีกว่ามันเป็นรากศัพท์อ่ะคือจริงๆเขาบอกว่ามันจะมีกลุ่มคนที่เคยมาอยู่ที่เนี่ยพวกชองกลุ่มคือคนชองเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นคนกลุ่มแรกๆที่มาอยู่ที่แถวจังหวัดระยองคนไทยเหมือนกับกลุ่มพวกคนจีนไม่ใช่พวกคุณหนูพวกเราเนี่ยมีใครด้วยประมาณนั้นอ๋อก็ถือว่าเป็นพวกชองเป็นพวกชองแล้วก็เขาเรียกแถวนี้ว่ารายยองนี่ตามประวัติมาพูดชื่อเรียนลำรายยองรายยองรายยองที่มาก็ย่องน้องก็เลยเป็นชื่อร้านที่ดังก็เลยเป็นคนที่เก่งอะไรด้านหนึ่งด้านอะไรช่างชองกาแฟเย็นนี่แหละอะไรเด็ดนี่ดูเมนูนี่ดูเมนูเฮ้ยหันหน่อยสิมีโรตีด้วยงั้นเอาประวัติแก้วหนึ่งแล้วกันนะเอาสั่งไม่ได้หรอกรอละเอียดด้วยงั้นขอปั่นแล้วกันขอปั่นอ๋อนี่ไงที่เมื่อกี้พี่ดัชนั่งนี่ไหมครับครับพี่ดัชเชิญนำสบายนะครับร้านเขาเหรอกาแฟเย็นหอมเนืองทองไหนกาแฟเย็นน้ำตรงไหนวอฟเฟิล1โรตี1นะนมๆขอพริกหน้าเครื่องดื่มได้ไหมไม่รักฉันช่างหัวเธอไปอะไรก็พอใจรักเธอไปนานๆอย่ากวนใจฉันชักจะรำคาญมันว่างงานนักหรือไงไม่รักฉันมันก็เรื่องของเธอไปกวนใจจะตีกลองร้องเพลงก็ทำไปแค่รักนิดเธอจะงกไปทำไมพอตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม่รักฉันมันก็เรื่องของเธอจะรักเธอมันก็เรื่องของฉันครับผมครับไม่ได้เพื่อนพี่วันนี้ก็ไม่หนุกทั้งตลาดเก่าสองทีมนะมาหลังจะมาทุกคนแน่นอนวันนี้แน่ผมโทรหาโอเคชุดละในท่าต่อไปนะครับไรจำนองแอบแฝงแม้เธอไม่รุนแรง